มีการนำเสนออภิปรายโดยสมาชิกสภาทั้งสองฝ่ายเนี่ยยืดเยื้อยาวนานมากจนกระทั่งถึงเวลา 5:00 น. ของวันนี้วันที่เราประชุมอยู่เพียง2 ชั่วโมงแล้วก็มีมติเรื่องรางวัลสนับสนุนทางพวกเราก็เลยขออนุญาตสารดีกับท่านประธานในที่ประชุมเพื่อที่จะขอเลื่อนมติทางด่วนขึ้นมาอภิปรายก่อนในวันนี้แล้วก็ขอเลื่อนมติเพื่อขอทำเกษตรภายในก่อนวันที่หาหน้าเพียงขอที่เราขอเลื่อนก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งก่อนการทำเกษตรได้ส่งร่างสัญญานี้ไปยังครม.แล้วซึ่งครม.อาจจะนำวาระนี้เข้าในการประชุมครม.วันอังคารหน้าซึ่งสามารถที่จะอนุมัติประธานได้โดยดังนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องขอมีการเลื่อนสติของเราขึ้นมาก่อนเหตุผลประการที่สองนะครับก็คือถ้ามีการต่อยุ่งสมรทานในครั้งนี้มูลค่าสัญญาเนี่ยประมาณ850,000 ล้านบาทซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะนำเสนอชาร์จให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนนะครับต้องจับกับเห็นภาพไหมครับอันนี้คือในหน้าสัญญานะครับถ้ามีการต่อยุ่งสัมปทานไป3 ปีนะครับการประเมินในเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนกับการพิเศษชัดเจนว่ารายได้รวมของการพิเศษกับรายได้รวมบริษัทเอกชนนะครับในช่วง3 ปีนี้จะเป็นเงินประมาณ 750,000 ล้านบาทโดยเลขรายได้เป็นว่ารายได้ของบริษัทเอกชนในช่วง30 ปีจะเป็นเงินประมาณ400,000 ล้านบาทและรายได้ของการทำพิเศษจะเหลือเพียง400,000 ล้านแลกกับการที่การทำพิเศษจะไม่ต้องเสียค่าโง่1,300,000 ล้านและ1,370,000 ล้านบาทและแลกกับเงื่อนไขของการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนทั้งระบบซึ่งยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้กับการพัฒนาสร้างทางด่วนชนิดต่อที่ว่าจะไม่ได้นะตรงนี้นะครับแต่ประมาณ5 อย่างนั้นก็ต้องเป็นแสนล้าน